เรื่องของที่ทางพื้นที่ที่ชุมชนที่ได้มีส่วนใกล้ชิดกับเราที่สุดก็คือทางกลุ่มประมงเรือเล็กเนี่ยนะครับเพราะว่าก็เป็นกลุ่มที่อยู่ใกล้ชิดกับทางท่าเรือมานานแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้มีการประสานกับหัวหน้ากลุ่มมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของการเข้าไปทำมาหากินในพื้นที่ท่าเรือก็ดีเรื่องของความต้องการที่จะทางกลุ่มจะต้องการในเรื่องของการสนับสนุนเรื่องของการทำมาหากินก็ดีเนี่ยเราได้มีการคุยกันมาโดยตลอดแล้วก็เข้าอกเข้าใจกันดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งขออนุญาตนำเสนอตัวอย่างเช่นว่าในเรื่องของการเข้ามาทำมาหากินในพื้นที่ท่าเรือเราเนี่ยเราก็เป็นการขอความร่วมมือนะครับเพราะว่าเรือขนาดใหญ่ๆเข้ามาเดี๋ยวบางทีบางครั้งเนี่ยเขามองไม่เห็นเรื่องของเรือเล็กๆที่เข้ามาทำมาหากินอยู่เนี่ยเราก็มีการจัดตั้งตัวแทนประสานงานกันนะครับกลุ่ม CSR ของท่าเรือเองเนี่ยก็จะมีเบอร์ติดต่อกับทางหัวหน้ากลุ่มไว้หมดแล้วนะครับเวลาเรือใหญ่จะเข้ามาเนี่ยก็โทรศัพท์ลิงก์กลางขอความร่วมมือกันนะครับให้ช่วยชิดขอบชิดฝั่งเอาไว้นะครับก็ได้ปฏิบัติการด้วยดีกันมาตลอดนะครับก็จนเป็นที่รู้กันแล้วฮะว่ามีเรือเข้ามาเนี่ยจะต้องดำเนินการกันอย่างไรอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องขอขอบคุณทางกลุ่มประมงในพื้นที่เอาไว้ด้วยนะครับณวันนี้เนี่ยเราจะมีการขยายโครงการออกไปเนี่ยเราจึงจำเป็นจะต้องมีการพูดคุยกับทางกลุ่มซึ่งเป็นตัวแทนของการทำมาหากินในพื้นที่ซะก่อนนะครับเราก็ได้เชิญทุกๆกลุ่มเข้ามาประชุมหารือกันนะครับว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความต้องการอย่างไรบ้างซึ่งณวันนี้เนี่ยแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการไม่เหมือนกันบางกลุ่มก็ต้องการงบประมาณในการสนับสนุนบางกลุ่มก็ต้องการเป็นกองทุนบางกลุ่มก็ต้องการให้ส่งเสริมอาชีพบางกลุ่มก็ต้องการให้ดูแลในเรื่องสวัสดิการเรื่องของการรักษาพยาบาลการเยียวยานะครับเพราะนั้นแต่ละกลุ่มเนี่ยเราบันทึกไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ในการดำเนินงานตามเฟส3เนี่ยทุกความต้องการของแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะได้นำเสนอไว้ใน EHIA ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกประเด็นทุกความต้องการเนี่ยก็จะได้รับการปฏิบัติและได้รับการดูแลทั่วถึงกันหมดครับรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเทศทางโนไหมครับยังมีมุมเล็กๆรอเราอยู่ตรงนั้นรอให้เธอกับฉันออกไปค้นไปตามหามุมนี้ไว้ย้อนใจเอาไว้นั่งห้อยขามุมนี้ไว้สบตาแลกหัวใจกันแลกกันมีมุมสวยสวยไว้วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรามุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมรายการตะวันออกวงสุขมหาศาลอยู่ในขณะนี้วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆหลายเรื่องนะครับที่จะมานำเรียนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในภาพที่เป็นเรื่องของความประทับใจกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งทางเทศบาลตำบลบ้านฉางโดยท่านนายกสุชินภูนิรันดร์ซึ่งท่านเป็นประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตเทศบาลตำบลบ้านฉางจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับลูกหลานเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉางไปติดตามชมกันครับทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตที่กรมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้มาดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉางครับซึ่งการมอบทุนการศึกษานั้นเราแบ่งเป็น3ระดับด้วยกันนะฮะระดับ1ก็คือระดับประถมศึกษาได้เงินทุนทุนละ 2,000 บาทระดับมัธยมศึกษาได้เงินทุนทุนละ 3,000 บาทแล้วก็ระดับอุดมศึกษาก็คือปริญญาตรีหรือปวส.ขึ้นไปเนี่ยได้ทุนละ 7,000 บาท
นะครับถ้าวันนี้มีผู้รับทุนทั้งหมด845คนทั้ง3ระดับเป็นเงินทั้งสิ้น 2,490,000 กว่าบาทนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนได้ศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉางเป็นอย่างดีก็ถือว่าวันนี้ได้รับความร่วมมือจากบรรดาคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแล้วก็คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่โรงไฟฟ้าระดับตำบลที่ทำให้งานวันนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับผมเองในฐานะประธานกองทุนของเทศบาลบึงบ้านฉางก็ได้ตั้งงบมาไว้3ล้านบาทนะครับโดยตั้งแต่ปี57แต่ว่าตอนนี้ทางสำนักงานกองทุนได้อนุมัติโครงการแล้วว่าให้มาดำเนินการมอบทุนให้กับเด็กได้สำรวจความต้องการแล้วก็มีเด็กประถมนะครับมัธยมอนุปริญญาปริญญาตรีนะครับประถมนั้นทุนละ 2,000 บาทมัธยมนั้นทุนละมัธยมปวชเนี่ยนะจะได้ทุนละ 3,000 บาทส่วนปวสอนุปริญญาเนี่ยกับปริญญาตรีเนี่ยทุนละ 7,000 บาทครับก็ถือว่าผมขอขอบคุณกองทุนไฟฟ้านะครับที่ให้อนุมัติโครงการนี้นะที่จะมอบทุนให้กับครอบครัวที่ยากจนนะที่มีบุตรหลานที่ยากจนการรับคุณสมบัตินั้นทางกองทุนไฟฟ้าได้ระบุไว้ว่ากำหนดคุณสมบัติผู้ปกครองนะครับบิดาหรือบรรดาคนใดคนหนึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลบางฉางไม่น้อยกว่า1ปีมีทะเบียนราษฎร์อยู่นะครับส่วนเด็กนั้นเรียนอยู่ในจะให้นะครับเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับลูกของผู้บิดาบรรดาที่มีเรียนบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่ของเทศบาลบางฉางอันนั้นถือว่าคุณสมบัติได้นะครับเอกสารก็มีใบเกิดนะครับคุณสมบัติของเด็กอยู่นะแล้วก็มีทะเบียนบ้านผู้ปกครองคือบิดามารดานะครับอันนั้นคนใดคนหนึ่งแล้วก็เอกสารจากโรงเรียนรับรองจากพ่อสถาบันนั้นๆมาแนบเอกสารที่จะเพื่อขอรับทุนนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกวันหนึ่งนะฮะที่ทางพวกเรานะฮะตัวแทนของชุมชนและผมในฐานะรองประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าคนที่2ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตจังหวัดระยองได้ดำเนินการนะฮะจัดสรรงบประมาณของกองทุนไฟฟ้าตามการประชาคมของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉางเพื่อจะมอบทุนการศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาในเขตตำบลบ้านฉางได้มีโอกาสนำทุนการศึกษาไปทำการเพิ่มเติมเพื่อให้การศึกษาดีขึ้นการศึกษาที่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราทางพวกเราได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาจึงได้จัดการมอบทุนขึ้นในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าทุนที่นักเรียนนักศึกษาได้รับมอบไปนั้นเนี่ยจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือสิ่งที่อยากให้เป็นไปได้ทุนขอเรียนเชิญผู้ปกครองการไฟฟ้าให้ความสนใจแล้วก็ดีใจค่ะได้รับทุนประถมศึกษาปีที่2ค่ะจากกองทุนไฟฟ้าเพิ่งได้รับปีแรกค่ะแล้วก็ขอขอบคุณกองทุนไฟฟ้าที่ให้ทุนน้องนะคะครับนี่คือบางช่วงบางตอนที่ทางทีมงานบ้านฉางเคเบิลทีวีได้ลงพื้นที่ไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของชุมชนไม่ว่าจะเป็นของทางด้านผู้นำผู้ประกอบการต่างๆจะกลับไปสู่เรื่องราวของการทอล์กในประเด็นเรื่องราวของวิสาหกิจชุมชนซึ่งวันนี้นะครับ
เราได้เดินทางไปสัมภาษณ์คุณนพดลจันทร์เรืองผู้จัดการกิจการเพื่อสังคมทางด้านของบริษัท SCG Chemical จำกัดในบางช่วงบางตอนว่ามีเรื่องราวอะไรบ้างที่น่าสนใจวิสาหกิจชุมชนซึ่งถือกำเนิดเกิดขึ้นในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทางด้านของบริษัทผู้ประกอบการอย่างเช่นบริษัท SCG ต้องการที่จะสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนนั้นตลาดนัดในเครือของบริษัท SCG ขณะนี้มีหลายภาคส่วนให้ความสำคัญและก็สนับสนุนกิจกรรมนี้เป็นด้วยดีเราไปฟังการสัมภาษณ์ท่านนพดลจันทร์เรืองผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมของบริษัท SCG กันในช่วงนี้การที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเนี่ยมันควรจะต้องทำอะไรที่ไปด้วยกันนะเปรียบเหมือนพี่กับผมอยู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยเรามีของดีอะไรก็เอาสืบมาติดมือมาฝากกันทางเลือกสำหรับสมาชิกเคเบิลทีวี NTV ระยองชมเคเบิลทีวีไม่มีรายเดือนชมช่องรายการทีวีดิจิตอลชัดเจนและช่องดาวเทียมมากมายสำหรับสมาชิกทั้งสมาชิกเดิมและสมาชิกติดตั้งใหม่สนใจร่วมโครงการติดต่อได้แล้วที่087-501-2558 063-268-0940วันนี้นะครับเรามีโอกาสได้มานอกพื้นที่ในการที่จะมาสำรวจตรวจสอบในแหล่งของธุรกิจที่บ้านเราต้องถือว่าเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจและก็เป็นสิ่งที่หลายคนอยากจะรู้อยากจะถามโดยปกติเนี่ยโรงงานหรือภาคผู้ประกอบการเนี่ยการจะเข้าสู่เขตโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเรื่องยากครับในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการเข้าไปเพื่อจะทำธุระหรือว่าจะไปติดต่ออะไรเนี่ยบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหาความเข้าใจและตอบโจทย์ได้ยากแต่วันนี้ผมมีโอกาสได้มาเข้ามาในบริษัท SCG Chemical จำกัดมหาชนวันนี้เราจะมาพูดคุยในแง่มุมของเรื่องราวที่เราพูดกันเสมอว่าสังคมและชุมชนผู้ประกอบการโรงงานกับชุมชนจะอยู่กันได้แบบยั่งยืนนั้นจะอยู่ได้แบบไหนอย่างไรวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยในเรื่องนี้กับเรื่องราวของชุมชนที่ผู้ประกอบการเล็งเห็นความสำคัญครับเราจะไปพูดคุยกับคุณนพดลจันทร์เรืองผู้จัดการกิจการเพื่อสังคมบริษัท SCG Chemical จำกัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านจัสเมทครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับก็อันแรกเลยก็ต้องถามนะครับครับโดยปกตินี่ครับชุมชนเนี่ยครับก็ต่างคนต่างอยู่ครับโรงงานก็ต่างคนต่างอยู่ครับแต่ในที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมาเจอกันแบบว่าเราจะทำสังคมภาคอุตสาหกรรมกับสังคมชุมชนให้อยู่กันแบบยั่งยืนนั้นเนี่ยครับวันนี้ทราบว่า SCG มีแนวคิดครับแล้วก็เป็นแนวคิดที่ทำเรื่องนี้มาแล้วนะครับก็อยากจะทราบถึงแนวคิดครับท่านมีแนวคิดอย่างไรในเรื่องของบริษัทเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรครับในส่วนของบริษัทนะครับในการที่เรามาอยู่กับชุมชนเนี่ยเรามีแนวคิดว่าการที่เราไปอยู่ที่ไหนก็ตามไม่เฉพาะที่ระยองนะครับทางผู้บริหารเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันนะครับซึ่งอันเนี้ยเรามองว่าการที่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันเนี่ยมันควรจะต้องทำอะไรที่ไปด้วยกันนะเปรียบเหมือนพี่กับผมอยู่บ้านใกล้ๆกันเนี่ยเรามีของดีอะไรก็เอาติดมาติดมือมาฝากกันเรียกว่าการประกอบการธุรกิจไม่ได้เป็นเรื่องราวที่ต้องห้ามชุมชนเข้ามาเกี่ยวข้องไม่เลยฮะแต่ในขณะเดียวกันยื่นมือให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใช่ครับในแนวคิดอย่างนี้ใช่ครับก็ต้องถือว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับเริ่มในเรื่องของการให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาสู่โรงงานเนี่ยนานหรือยังครับโอ้ตั้งแต่เรียกว่าสมัยแรกๆเลยครับพี่ที่เรามีโอกาสเนี่ยเราพยายามเขาเรียกมีโครงการเขาเรียกเปิดบ้านนะครับให้ชุมชนเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ก่อนว่าโรงงานเราเนี่ยมี
มีการกระบวนการผลิตอย่างไรนะครับมีระบบความปลอดภัยอย่างไรนะครับคือเขาจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่ต่างคนต่างปิดประตูไม่รู้กันแล้วอาจจะไปเข้าใจผิดนะอาจจะคิดไปเองซึ่งอันเนี้ยมันก็เลยเป็นนโยบายของทางผู้ใหญ่ที่ว่าถ้ามีชุมชนอยากจะเข้ามาเนี่ยเราก็พร้อมยินดีที่จะให้ใครเข้ามาเปิดบ้านนะมันเรื่องโครงการเปิดบ้านกันก่อนการอธิบายให้ชุมชนโดยรอบเข้าใจครับบริษัทเรามีอย่างนี้ใช่ครับทำเรื่องนี้ครับถ้ามีข้อสงสัยชุมชนพร้อมครับที่จะสอบถามเราได้ครับเรียกว่าเปิดบ้านพูดง่ายๆใช่ครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของการที่นำชุมชนเข้ามาขายสินค้าในเครือของ SCG เนี่ยครับผมอยากทราบว่าวันนี้ได้ดำเนินการไปมากน้อยแค่ไหนครับก็ในส่วนของการที่เรามีเขาเรียกว่าเป็นโครงการตลาดนัดชุมชนนะครับอันนี้เนี่ยเป็นกรณีที่เนื่องจากว่าเรามองว่าการที่เราทำธุรกิจเนี่ยเราไม่ใช่มีเจริญก้าวหน้าอยู่คนเดียวแล้วรอบข้างเนี่ยไม่ได้อะไรเลยนะฮะอย่างนั้นซึ่งอันนี้มันก็จะไม่ถูกนะทางผู้นำหรือผู้ใหญ่ของในบริษัทเองเนี่ยก็บอกว่าถ้าเรากิจการเรารุ่งเรืองชุมชนรอบข้างก็จะต้องได้รับประโยชน์ไปด้วยก็คือต้องไปด้วยกันนะครับไม่งั้นมันเหมือนบ้านนึงเป็นเศรษฐีอีกบ้านนึงก็แบบยาจกก็อยู่ติดกันอย่างเงี้ยมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องอะครับผมว่ามันถามตรงประเด็นครับถูกบีบหรือเปล่าไม่มีชุมชนไม่ได้มาบีบนะไม่มีฮะไม่มีต้องการจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมฉันขอร่วมด้วยไม่มีครับดังนั้นจึงมาสู่ประเด็นนึงว่าครับเรามีวิธีการคัดชุมชนมั้ยครับชุมชนที่จะมาขายของเนี่ยครับมีอะไรบ้างสินค้าประเภทไหนขายเวลาไหนขายอย่างไรครับคือชุมชนที่จะเข้ามาหาเราเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะเปิดเป็นตลาดเนี่ยเรามีทั้งหนึ่งทั้งเป็นตลาดด้วยอีกอันก็คือเราไปส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านหรือกลุ่มชุมชนที่เขารวมตัวกันเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับมีสินค้าอะไรของเขาอยู่แล้วเนี่ยเราไปช่วยสนับสนุนให้เขาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจนะครับได้รับอย.นะครับถ้าสินค้าเขาดีจริงเนี่ยได้ถึงขั้นโอท็อป3ดาว5ดาวเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปช่วยส่งเสริมแต่ตัวเขาต้องเป็นคนเริ่มก่อนคือต้องเริ่มต้นจากเขาต้องมีการรวมกลุ่มต้องมีเราจึงเข้าไปเราจึงจะเข้าไปครับไม่มีโรงงานไหนครับอยู่ดีไปจับมือให้คุณทำอย่างนั้นสิอะไรเงี้ยไปชี้นำเนี่ยอันเนี้ย SCG ไม่มีแนวนโยบายอย่างง่ายว่าครับถ้าคุณไม่เริ่มต้นเราก็ไม่เริ่มต้นเราก็ไม่รู้จะไปสนับสนุนยังไงแต่ถ้าคุณเริ่มต้นแล้วเราจะต่อยอดให้ครับแล้วเห็นว่ามีความตั้งใจจริงนะไม่ใช่แบบตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรอะชั่วประเดี๋ยวประดาวอะไรอย่างเงี้ยเราอันนี้อย่างเงี้ยเราไม่เอาแล้วพอเขาเริ่มมีสินค้าแล้วเราก็มาคิดกันว่าแล้วปกติเนี่ยจุดอ่อนของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าที่เคยไปสัมผัสมาเนี่ยเรื่องทางด้านแพคเกจจิ้งเรื่องบรรจุหีบห่อเนี่ยภาษาแล้วก็เรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดบางทีเนี่ยสินค้าดีเลยนะครับแต่เหมือนกับผู้หญิงสวยฮะแต่สวยแล้วไงสวยแต่รูปจุ๋มไม่หอมนั่นแหละแต่ไอ้ที่ผมกำลังจะบอกว่าคือบางทีสวยจากข้างในครับแต่ข้างนอกเนี่ยไม่แต่งองค์ทรงเครื่องไม่แต่งหน้าทาปากเลยก็ไก่งามเพราะขนคงงามเพราะแต่งอันเนี้ยมันต้องมีบ้างครับหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของกล้วยฉาบกล้วยนะครั้งแรกเลยเนี่ยน่าจะเป็นทางกลุ่มของ SCG นี่แหละเป็นการเริ่มต้นปลูกกล้วยฟ้าใช่ทุกชุมชนใช่ครับแล้วก็มีการนำผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมคือนำผลิตภัณฑ์มาทำเป็นเขาเรียกอะไรแปรรูปครับใช่ครับวันนี้ได้รับความนิยมช่วงแรกๆนะก็ยังมองดูหีบห่อแพ็กเกจที่กว่าไม่ค่อยเข้าตานะใช่แต่วันนี้รู้สึกจะมีรูปร่างหน้าตาที่สำคัญคืออร่อยอร่อยใช่ครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องของชุมชนมาบชะลูใช่ครับนี่เราจะมีโอกาสไปสัมภาษณ์ในโอกาสหน้าครับผมต้องกลับมาที่เรื่องของวิสาหกิจชุมชนที่บอกวันนี้เราไปส่งเสริมให้เขามีสินค้าและทำพอมีสินค้าแล้วเราต้องมีช่องทางการจัดจำหน่ายเขาด้วยก็จึงเกิดตลาดจึงเป็นตลาดนัดชุมชนที่เราให้เขาเนี่ยเข้ามาขายสินค้าในโรงงานเพราะเรามองว่าคนในโรงงานเองเนี่ยมีรายได้ประจำมีเงินเดือนนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงต้นเดือนที่เงินเดือนออกมาเนี่ยแทนที่เขาจะไปซื้อของที่อื่นเนี่ยเราเอาวิสาหกิจที่เราไปสนับสนุนให้เขาเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีช่องทางในการขายมีโอกาสเข้ามาขายในสินค้าในโรงงานเราซึ่งอันนี้เราทำมาหลายปีแล้วนะครับติดต่อกันผมว่าปีนี้เป็นปีที่6แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการสนับสนุนชุมชนใช่นะฮะแล้วก็นอกจากเรื่องของในโรงงานเราเองเนี่ยเราพยายามจะผลักดันให้บริษัทอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในนิคมมาตรพุทธเนี่ยเรามีสมาคมเรียกว่าสมาคมเพื่อชุมชนนะครับให้เข้ามาช่วย
นะครับอย่างน้อยเนี่ยเปิดตลาดอย่างเรานะครับหรือว่านำสินค้าของชุมชนเนี่ยเอาไปให้ผู้ถือหุ้นบ้างหรือเอาไปช่วยซื้อไปเป็นของกำนันให้ลูกค้าอะไรบ้างเนี่ยมันก็จะเป็นการขยายไปนะครับมีช่องทางขยายครับครับวันนี้เพื่อนชุมชนก็คือเหมือนกับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นช่องทางที่ไปใช่คือเริ่มจากเราก่อนแล้วเราก็ขยายผลไปเรื่อยเพราะสุดท้ายเนี่ยผลประโยชน์ที่ได้เราอยากจะให้เพื่อนเราคือกลุ่มวิสาหกิจที่อยู่รอบๆโรงงานเราเนี่ยมีความยั่งยืนมีตลาดที่รองรับได้เพราะว่า SCG พนักงาน SCG อย่างเดียวเนี่ย 5,000 คนเนี่ยอาจจะยังไม่พอนะตลาดอาจจะไม่พอเราก็พยายามจะเปิดให้มันขยายไปได้เรื่อยๆถ้าเราประเมินผลจากเรื่องเหล่านี้ที่ผ่านมาเนี่ยครับในฐานะท่านดูแลเรื่ององค์กรเกี่ยวกับการกิจการเพื่อสังคมเนี่ยนะครับเพื่อสังคมเนี่ยท่านพอใจมั้ยตอนนี้ก็ถือว่าได้ในระดับนึงนะครับแต่ยังคิดว่าบ้านเราเองเนี่ยมีของดีเยอะนะแต่ยังอาจจะยังไม่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเจอกันได้เข้ามาเจอกับทางผู้ประกอบการนะดังนั้นเนี่ยทําอย่างไรฮะจะให้ทางผู้ประกอบการกับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมกันจริงๆนะครับเหมือนอย่างที่ SCG ได้ช่วยอย่างที่ทางท่านอาจารย์สุเมธพูดถึงเรื่องของกล้วยที่มาบชะลูดเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จนะครับเรียกว่าเป็นตัวอย่างครับครับยอดที่ไหนก็ได้ยอดขายจากสมมุติ50,000 บาทต่อเดือนเนี่ยกลายเป็น 150,000 เนี่ยขึ้นมา3เท่าเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีขบวนการหรือมีอะไรที่เรียกว่าตรงกันนะครับคือชุมชนเองก็เข้มแข็งมีไม่ส่วนที่เข้ามาแล้วท่านอุดหนุนครับแต่ในบางส่วนเนี่ยอาจจะบอกว่าเอ๊ะฉันก็อยากจะให้การสนับสนุนเหมือนกันครับนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้านะครับเราจะมาดูว่าชุมชนหนึ่งได้ประโยชน์อีกชุมชนหนึ่งไม่ได้ประโยชน์เนี่ยทาง SCG มีการบริหารงานนี้อย่างไรครับพักสักครู่ครับมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลนี่คือคนไทยเผ่าหนึ่งที่มีนิสัยฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่รายได้ต่ำแต่ชอบของแบรนด์เนมถ้าไม่ได้ใช้เหมือนจะตายมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกครับเรากลับมาที่ช่วงที่2ของรายการในคำถามที่ทิ้งประเด็นไว้คือชุมชนหนึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการให้นะครับทำการค้าทำการขายหรือได้รับการสนับสนุนแต่ก็ยังมีบางชุมชนอาจจะบอกว่าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างนี้นะครับคำถามก็จะถามต่อว่าแล้วทาง SCG เนี่ยมีการบริหารงานนี้อย่างไรครับจริงๆก็อย่างกลับไปที่เริ่มแรกคือเราเองเนี่ยในการที่จะเข้าคนที่เข้ามีโอกาสเข้ามาติดต่อเนี่ยตัวเขาเองต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มตั้งใจจริงนะครับแล้วก็มีคือสินค้าที่เราคัดเลือกเข้ามาเนี่ยคือเราก็คิดว่าถ้าเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราก็ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดีนะครับราคามาตรฐานนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็จะต้องคัดเลือกสินค้าให้เขาเรียกอะไรมีออกสินค้าที่มีคุณภาพดีก่อนถ้าไม่ดีจริงเนี่ยเราก็ไม่กล้าที่เอามาเสนอให้พนักงานเราเหมือนกันนิดเดียวครับผมแย้งครับมีไหมครับที่เข้ามาขายแล้ว บอกตรงนะครับสินค้าไม่ได้เรื่องไม่คุณภาพครับเราคิดว่าอย่างเงี้ยถ้าขืนปล่อยไปก็รกที่ครับครับเราแนะนำให้เขาไปปรับปรุงครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่ครับมีฮะมีส่วนใหญ่ถ้าเกิดไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือจะเป็นอาหารเบรกอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีเสียงจากทางพนักงานว่าเนี่ยรู้สึกอาหารมันรสชาติหรือคุณภาพไม่ดีอะไรเงี้ยเขาจะบอกเราทันทีเราก็จะกลับไปบอกกับทางคนผู้ประกอบการที่เข้ามาร่วมกับเราเพราะเรามองว่าเพื่อนมันต้องเตือนกันได้นะครับไม่ใช่ว่าทนกันไปหรือว่าแล้วแล้วกลัวเพื่อนโกรธอะไรเงี้ยอันนี้ผมว่ามันไม่เจริญทั้งคู่ตัวแล้วมีโกรธมั้ยจริงๆแล้วถามว่ามีโกรธไหมก็มีบ้างนะฮะเพราะว่าบางคนก็อย่างที่ว่าคนเรามันอะไรบางคนก็ยอมรับได้บางคนก็ยอมรับไม่ได้บอกฉันก็ทำของฉันอีกแค่นี้ทำไมจะต้องไปทำอะไรให้มันมีมาตรฐานอะไรที่สูงอะไรมากกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เราก็ต้องบอกว่าพี่ครับแต่ถ้าจะให้มันมาตรฐานมันควรจะ
ระดับนึงเราคิดใจเข้าใจเราเราเป็นคนซื้อเราก็อยากจะได้ของที่มันกินอร่อยมีสุขลักษณะที่ดีอะไรเงี้ยครับภาพรูปลักษณ์อะไรต่างๆแพคเกจจิ้งนะให้มันดูสวยงามเงี้ยผมว่ามันก็เป็นพื้นฐานนะเราก็ไม่ได้ไปขออะไรที่มันแบบเลิศเลอเกินเลยมากไปนะครับซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้ก็แสดงว่า SCG มีอาหารอย่างเนี้ยไว้ในใจเวลาทำงานมีกิจการงานแบบเขาเรียกมีการประชุมใหญ่ๆเราใช้ชุมชนอย่างนี้เข้ามาท่านแสดงว่าถูกคัดเลือกเราจะเข้ามาอยู่ในเขาเรียกเป็นลิสต์รายการของวิสาหกิจชุมชนที่เราให้เข้ามาในร่วมในกิจกรรมไม่ว่าเป็นบริการเรื่องของรถนะครับหรือเรื่องของสวนต่างๆเนี่ยเราจะมีเป็นเขาเรียกเป็นลิสต์รายชื่อของคนที่มาขายบริการหรือสินค้าเรานะครับซึ่งคนพวกนี้ไปเรียกว่าอยู่ในเขาเรียกเป็นคุยไปมาตรฐานเดียวกันละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลตัวสินค้าให้มันถูกสุขลักษณะแล้วก็เรื่องของสินค้าที่มีมาตรฐานที่ดีนะครับมีคุณภาพในใจเนี่ย มีชุมชนที่คิดว่าชุมชนนี้ทำอาหารอร่อยครับชุมชนนี้มีของเบรกอร่อยครับพอจะเอ่ยชื่อได้ไหมแนะนำได้บ้านบนเนี่ยอาหารเบรกเนี่ยหรือว่าอาหารรสชาติดีมากครับอย่างขนมเปี๊ยะชาววังที่เราเอามาทดลองให้มาเบรกให้พนักงานกินเนี่ยตอนนี้ติดตลาดไปถึงโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยองเราไปแค่เอาสินค้าเนี่ยไปมีโอกาสได้รู้จักกับท่านผู้จัดการของทางโรงแรมโกลเด้นแล้วก็เอาไปแนะนำครับหรือที่คันทารีนะครับคามิโอคลาสสิกเนี่ยเราเอาไปให้หมดฮะวันนี้ไปแล้วตอนนี้ไปขึ้นเรียกว่าจากพื้นจากสินค้าจุมชนตอนนี้เป็นสินค้าในโรงแรมแล้วนิ่งก็จึงบอกว่าถ้าเราคุณภาพดีเนี่ยเราพยายามปรับปรุงเราเนี่ยตัวเราเองจะสุดท้ายจะไปได้ตัวเองไม่ต้องมารอ SCG อย่างเดียวเขาสามารถที่จะเอาไปขายใครก็ได้ด้วยคุณภาพและสินค้าที่มีมาตรฐานของตัวเองนะครับอันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นผมว่ามันเป็นเรื่องที่ถ้าพร้อมที่จะปรับปรุงแล้วไปด้วยกันเนี่ยเรายินดีเลยครับที่ทุกท่านที่สนใจและอยากจะเข้ามาร่วมเนี่ยเราไม่ปิดกั้นนะเราเปิดรับทุกชุมชนแต่ต้องมีตลาดนัดสินค้าครับทุกสิ้นเดือนเดือนนึงเนี่ยเราจะเปิด2ครั้งครับครับครึ่งกลางเดือนครั้งหนึ่งแล้วก็ประมาณต้นเดือนครั้งหนึ่งครับอย่างนี้เนี่ยครับตอนนี้ถ้าพูดกันแบบบ้านๆก็คือชุมชนก็รับรู้ครับเข้ามาร่วมครับทาง SCG ก็บอกแล้วว่ามีการคัดมีการเลือกครับถ้าติไม่ดีก็ต้องไปแก้ไขกลับมาใหม่ใช่ในการสนับสนุนต่อไปครับทีนี้SCG เนี่ยมีเครือมีบริษัทในกลุ่มเยอะมากเลยครับทำแบบนี้ทุกเหมือนกันครับอย่างสินค้าระยองเองเนี่ยวันนี้เองเนี่ยเราไม่ได้ขายเฉพาะในโรงงานที่มาตรพุทธอย่างเดียวนะเราได้นำไปให้พนักงานที่เราบางซื่อมีอยู่หมื่นกว่าคนเนี่ยที่อยู่ที่สำนักงานใหญ่ไม่จำเป็นอยู่ที่นี่อย่างไม่ใช่แล้วเนี่ยเราเอากล้วยที่พูดถึงเนี่ยที่คุณภาพดีแล้วได้โอท็อปสามดาวแล้วเนี่ยเอาไปให้ทางคนกรุงเทพเขาลองชิมดูด้วยว่าฝีมือคนระยองเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าติดตลาดนะครับทำเรียกว่าตอนนี้กลายเป็นสินค้าที่คนเขาเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะเอามาขายตอนนี้ตัวพระเอกตัวพระเอกเป็นกล้วยฉาบแล้วก็จะมีหมวกนะครับหมวกที่ทางบ้านน่าจะเป็นทางผมจำไม่ชุมชนที่เราส่งก็จะเป็นคือไม่ใช่เป็นอาหารอย่างเดียวนอกจากมีการถักมีการสารหรือว่าสละชุมชนบ้านพงในนี้เขาก็ทำเย็บจากไวนิลมาเป็นกระเป๋าใช่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 นะฮะทีนี้ชื่อเสียงเรามีแล้วเราได้แล้วอยากถามว่าแล้วคนที่กำลังอาจจะเพิ่งดูเทปในครั้งนี้แล้วมีความคิดขึ้นมาว่าฉันไม่ได้อยู่ในชุมชนนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธฉันอยู่นิคมอยู่โดยรอบจังหวัดระยองเนี่ยจะมีโอกาสมีส่วนมาร่วมได้ไหมมาขายได้ไหมเนี่ยทาง SCG จะว่าเราเปิดหมดนะครับในจังหวัดระยองเนี่ยเราเปิดหมดเลยอย่างสละนะฮะสละอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นนำไปก่อนเนี่ยก็มาจากทาง2สลึงนะครับซึ่งเนี่ยก็2สลึงก็ไกลอยากจากคือเราก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะในเขตบ้านเราอย่างเดียวถ้าทางไหนมีสินค้าที่คุณภาพดีคืออย่างที่บอกถ้าเราแค่เปิดโอกาสให้เขาเองแต่ตัวคุณเองก็ต้องทำสินค้าให้ได้คุณภาพแล้วก็มาตรฐานเราไม่จำเป็นว่าจะต้องมาอยู่ในที่คุณภาพโดยรอบไม่อันไหนที่ดีเข้ามาใช่ครับเราเปิดโอกาสใช่ครับนะครับโดยผ่านขั้นตอนการตรวจการเช็คการเลือกดูซะหน่อยว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยใช่ถ้าผ่านแล้วเราไม่ได้อยู่แต่แค่นิคมอุตสาหกรรมถูกนะแต่เราไปถึงกรุงเทพตลาดครับหรืออย่างบางท่านอาจจะมีอะไรนะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศเนี่ยเราก็ยินดีนะครับที่จะ
ทำให้ถึงขั้นส่งออกได้เลยนะฮะคือในอนาคตทาง SCG วาดหวังที่อยากจะให้ชุมชนเนี่ยมีการเขาเรียกอะไรทำเป็นวิสาหกิจครับหรือจะเป็นทำการค้าก็ตามเนี่ยครับทาง SCG คาดหวังว่าจะผลักดันถึงไหนจริงๆ SCG ถ้าถามผมเนี่ยเราคงไม่ได้มีเป้าเวลาเราทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเราไม่ใช่แบบต้องไปผลักดันหรือไปอะไรนะไปสร้างให้เขาโดยที่สร้างให้เขาแบบมีความอยากโดยที่เขาไม่พร้อมไม่อยากที่เขาไม่อยากดังนั้นเนี่ยเรามุ่งเน้นเวลาทำกิจกรรมอะไรเนี่ยเราจะเน้น3ขาคือมีทางโรงงานมีทางราษฎรนะครับแล้วก็มีทางภาครัฐคือภาครัฐชาวบ้านใช่แล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยต้องไปด้วยกันทุกครั้งไม่ใช่ว่าให้ผู้ประกอบการดึงอย่างเดียวหรือภาครัฐดึงไม่วันนี้ท่านคิดว่าบางชุมชนเนี่ยเราต้องดึงไหมคือบางชุมชนเราต้องดึงไหมเราไม่อยากใช้คำนั้นดีกว่าเราใช้คำว่าถ้าคุณมีใจเรายินดียื่นมือไปช่วยกันแล้วก็จุงมือไปพร้อมๆกันนะแล้วจริงใจในการที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จตามเป้านะครับแต่ถ้าคุณปล่อยมือคุณบอกเฮ้ยไม่ไหวมันเหนื่อยไปมันไม่ได้ขนาดมันไม่ได้อย่างที่เขาตั้งเป้าอันนี้เราก็ต้องจากกันด้วยดีเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปบังคับจิตใจคนอื่นก็ถือว่าเรานำพาเขาใช่เท่าที่เขาจะไปได้ใช่แล้วเดินไปด้วยกันฮะเดินไปด้วยกันครับวันนี้เราถือว่าเราได้มาพูดคุยกับคุณนพดลจันทร์เรืองนะครับผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคมของบริษัท SCG เกมิคอนจำกัดครับก็ได้รับรู้เรื่องราวต่างๆในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนเรื่องของชุมชนต่างๆในเขตนิคมอุตสาหกรรมหรือนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมบริษัท SCG ก็พร้อมที่จะสนับสนุนพร้อมเดินไปด้วยกันในภาคของชุมชนผู้ประกอบการและภาคของราชการครับวันนี้ขอขอบคุณท่านยินดีครับยินดีครับสมเด็จครับสวัสดีครับสวัสดีครับคงต้องลาท่านผู้ชมไปในช่วงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือหัวใจสำคัญเลยยาฆ่าแมลงนี่ไม่มีเลยอ่ะไม่ต้องใช้เลยแล้วไม่มีไม่ต้องใช้เลยแล้วคือคิดง่ายๆว่าของอะไรก็แล้วแต่ปลูกครั้งเดียวอ่ะสามารถทำกินไปได้5ปี10ปี20ปีเราไม่ต้องไปปลูกมันมีแต่ขยายมีแต่ขยายอ่ะ